สวัสดีครับเว้าจาภาษาเกษตรเป็นรายการไทยทอดสดๆออกจากสวนบักหน้าแป้งเกียงไกรสวนไทยหวานหนองโดนตั้งอยู่ตำบลกุดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เป็นบักหน้าแป้นดกพิเศษเมื่อสักครู่นี่กล้องมันโดนน้ำจะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดจักหน่อยโทรศัพท์เครื่องนี้ซื้อมาอยู่ประมาณ 36,500 บาทเพื่อถ่ายทำรายการโดยเฉพาะก็จะเป็นความโชคดีผลงานต่างๆที่ได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนสนใจเป็นจำนวนมากและก็มีบริษัทหางล้านจังเจริญโภคภัณฑ์จังบริษัทรถ BMW ก็สนใจมาลงโฆษณาใน YouTube แล้วก็แสดงว่าผลงานที่ผมเผยแพร่ออกไปน่ะมีคนเบิ่งจำนวนที่ผ่านงานวิจัยของบริษัทหางล้านต่างๆแล้วก็ดีใจนะครับที่คนเห็นผลงานของผมที่ถ่ายทอดออกไปอ้าวมื้อนี้เว้าเรื่องเมื่อนี้มือหวยออกบ่ได้เว้าเรื่องหวยเรื่องเลขเรื่องเบอร์แต่ว่าสิเว้าเรื่องบักหน้าแป้นดกพิเศษบักหน้าแป้นดกพิเศษนี่มีชุดนึงก็คือเฮ็ดออกนอกฤดูอีกชุดนึงก็เฮ็ดในฤดูแล้วก็เฮ็ดหลังฤดูแต่ว่าบางต้นก็บ่จําเป็นต้องเอาหน่วยเอาผลผลิตขายกิ่งพันธุ์ได้หลายกว่าบักหน้าของผมส่วนใหญ่มีการควบคุมโรคโดยการฉีดพ่นฟังกูรานหรือคอปเปอร์ไดออกไซด์เพื่อป้องกันควบคุมโรคแข้งเกิดโรคแข้งเกิดเป็นโรคประจำตัวของบักหน้าผู้ได้ปลูกบักหน้าสิรู้ว่าโรคแข้งเกิดถ้ามันได้เข้าระบาดแล้วมันสิสร้างความเสียหายแก่บักหน้าขนาดใดเอาบักหน้าสวนของผมเนี่ยต้นเนี่ยผมบ่ได้เอาผลผลิตแต่ว่าผมสิให้เบิ่งกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์ที่เห็นอยู่นี่จำนวนรากอันนี้ขายอยู่150บาทส่งทางไปสนีพร้อมขายต้นละเนี่ยกิ่งตอนตุ้มตอนแบบนี้ตุ้มตอนลักษณะแบบนี้นี่เดี๋ยวนะเอาขึ้นให้เบิ่งอีกมีหน่อยมีใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่สิคัดมาแบบนี้มีหากออกคักแบบนี้ละขายอยู่ที่150บาทผู้ใดสนใจทักมาแต่ว่าส่ง10กิ่งขึ้นไปสามกิ่งสองกิ่งกิ่งเดียวสิบอกว่าอยากทดลองปลูกไม่ต้องมาสวนผมไปสวนอื่นบอกคุ้มค่าทรงการเฮ็ดธุรกิจต้องมีกำไรแต่เฮ็ดเอาขาดทุนไม่ต้องไปเฮ็ดต้องสิบกิ่งขึ้นไปค่าทรง250บาทค่าทรง250บาทถ้าให้ทรงด้วนก็เพิ่มอีก60บาทเป็น310บาททรงตั้งแต่สิบกิ่งขึ้นไปนี่เป็นบักหน้าดกพิเศษถ้าต้องการเยอะๆเฮ็ดจังไหนก็ออกสั่งมาต้องการหลายก็สั่งมาก็ได้บ่เป็นหยังผมเฮ็ดให้ภายในบ่เกิน20มื้อสิระดมคนงานมาตอนช่วงนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนคนงานบ่มาเฮ็ดงานแน่นอนก็เลยเอาของเก่าออกมาซะก่อนคันบ่ตัดบ่ได้เพราะว่ามันได้ระยะเวลาแล้วถ้าไปซื้อสวนอื่นอาจสิมีโรคแข้งเกิดแถมแม่น้ําของผมนี่ผมป้องกันควบคุมโรคแข้งเกิดบางต้นซื้อเฮียนได้ซ่านพร้อมซื้อเฮียนได้ซ่านพร้อมได้หน่วยพร้อมฮะได้ทั้งหน่วยได้ทั้งดอกเห็นไหมแต่ว่าบ่เป็นหยังดอกอันนี้เอาไปกับชิโร่เนี่ยเขาก็ต้องเด็ดทิมแต่ว่าหมายถึงว่าความสมบูรณ์ของกิ่งความสมบูรณ์ของกิ่งนี่แหละการเฮ็ดสวนบักหน้านี่สำคัญที่สุดต้องควบคุมป้องกันโรคแข้งเกิดให้ได้ถ้าควบคุมบ่ได้โรคแข้งเกิดมันสิระบาดไปยังกิ่งพันธุ์โดยเฉพาะสวนผมเนี่ยจำนายขายกิ่งพันธุ์เพราะฉะนั้นนี่เป็นไปบ่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาต้องควบคุมป้องกันโรคแข้งเกิดให้ได้ดอกเนี่ยบ่ต้องไปเสียดายติดดอกมาอาจสิล้นอาจสิล่วงล้นจักสิได้ขายบ่ได้ขายแต่ว่ากิ่งแพ่นี่ได้ขายแน่นอนเลยขายแล้วขายถ้าไปใส่ลงในกระถางต้นนี้สิขายอยู่200ถึง250บาท250บาทอย่างต่ํานะอย่างต่ํานะถ้าใส่กระถางสวยๆขายตามราคากระถางบ่ได้ขายตามราคาบักหน้าแห้งกระถางสวยเท่าใดแห้งได้ราคาสูงเพราะว่าคนมีเงินเขาต้องการซื้อแล้วปลูกมื้อนี้กินติดหน่วยมื้ออื่นเลยนี่ลักษณะต้นนี้มาเบิ่งเขามาเบิ่งต้นแม่ที่ตัดออกบัดนี้ไอ้ต้นแม่ที่ตัดออกนี่นะครับบ่ต้องไปเฮ็ดหยังอีกแล้วแต่รอเอาต้นพันธุ์มันขึ้นมาเฮาก็ตัดอีกต้นพันธุ์ขึ้นมาเฮาก็ตัดเอาอีกขายใบขายยอดขายกิ่งพันธุ์ได้หลายกว่าขายหน่วยขายมากการเกษตรนี่ไม่ต้องเฮ็ดทุกรูปแบบอยากได้กิ่งพันธุ์ก็มีอยากได้หน่วยก็มีอยากเบิ่งพันธุ์ดูใบก็มีเฮาต้องมีให้เบิ่งหมดซุอย่างซุแนว
เป็นศูนย์แบ่งปันองค์ความรู้ทั้งด้านการปลูกบักนาวการปลูกไผ่การเฮ็ดพืชผสมผสานองค์กรหน่วยงานใดสนใจสถานศึกษาใดสนใจนอกจากเป็นสถานที่ศึกษาเบื้องงานขององค์กรของหน่วยงานเกษตรกรของนักเรียนนักศึกษาแล้วข้าราชการกำลังสิไว้ใกล้เกษียณนะต้องการมาแลกเปลี่ยนปลูกบักนาวแล้วปลูกบักนาวอยู่ต้นนึงอยากให้ไปเบิ่งให้แน่บ่ไปดอกมันน้อยบ่คุ้มค่าจ้างผมค่าตัวผมแพงซุมื้อนี่คันต่ำมามื้อนี่ซุมื้อนี่คิด 3,000 บาทนะผู้ใดสนใจอยากแบ่งปันองค์ความรู้อ่ะผมสะสมองค์ความรู้มาพอสมควรบทที่ผมสิได้ผมก็อยากได้แน่อยู่เด้แต่ว่าค่าแรงเทียเอาตั้งแต่ 2,000 บาทก็เอาค่าแรงเทียบ่แน่นอนดอกก็เบิ่งสถานะของผู้ที่มาหรือกลุ่มองค์กรใดที่มาอยู่อ่ะมื้อนี้ขอได้รับความขอบคุณครับจากผมนายเกียงไกรไทอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ